วัสดีค่ะเด็กเจอกับคุณครูอุ้มอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอุ้มจะพาเด็กไปเรียนรู้การลากเส้นพยัญชนะไทยกันค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะหนังสือคัดไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่22ค่ะพร้อมแล้วจับดินสอเลยค่ะวันนี้เขียนพยัญชนะตัวจอจานค่ะม้วนหัวค่ะตามรอยปากลากลงนะคะแล้วยกขึ้นค่ะโค้งไปด้านหน้าออกเสียงค่ะจอจานถัดมาค่ะม้วนหัวกลมๆค่ะลากลงตามรอยปากยกขึ้นถึงเส้นบนแล้วโค้งไปข้างหน้าออกเสียงอีกครั้งนะคะจอจานถัดลงมาค่ะช้อฉิ่งค่ะเอาดินสอม้วนหัวกลมๆลากลงนะคะยกหางหนูค่ะม้วนขึ้นไปค่ะพอถึงด้านบนแล้วโค้งไปด้านหน้าค่ะออกเสียงค่ะช้อฉิ่งอีกตัวหนึ่งนะคะม้วนหัวลากลงถึงเส้นล่างยกแล้วม้วนยกขึ้นค่ะพอถึงเส้นบนแล้วโค้งไปด้านหน้าช้อฉิ่งค่ะเด็กๆ เขียนให้ครบทุกตัวนะคะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามด้วยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนเขียนทุกวันนะคะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กนะคะสำหรับคลิปนี้ครูอุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย